ครับคลิปนี้จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานสกรีนช็อตนะครับก็คือว่าเป็นการแคปหน้าจอครับเพื่อนำไปใช้สำหรับอัปโหลดหรือว่านำไปแสดงผลหรือเก็บลงเครื่องนะครับประมาณนี้ในคลิปนี้ที่ผมจะอธิบายเนี่ยมันต้องลง Install Plugin 2ตัวนะครับก็คือสกรีนช็อตแรกเลยแล้วก็ Install ไปตามนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเบส64นะฮะต้องใช้ด้วยเพราะว่าเราต้องการคอนเวิร์ตตัวรูปให้เป็นเบส64นะฮะก็ติดตั้งไปตามนี้นะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูที่โค้ดกันนะครับว่าเราเริ่มต้นเป็นยังไงอันนี้ผมสร้างแอปมานะครับสกรีนช็อตมัลตินะครับก็อันดับแรกเลยคือดูตัวของแอปโมดูลนะฮะก็จะมีที่เราจะต้องแอดเข้ามานะครับคือตรงนี้ฮะ1 2 3แล้วก็มี2หน้านะครับซึ่งเราจะพิมพ์ในคอมมานด์ไลน์นะฮะในการสร้างหน้าโดยการใช้คอมมานด์ไลน์นี่นะฮะเราพิมพ์เสร็จนะฮะมันก็จะทำการสร้างหน้ามาให้แล้วก็เอาโค้ดนี่นะครับพิมพ์มาแปะเพื่อทำการ importหน้าที่เราเพิ่งเจเนเรตขึ้นมานะอีกอันนึงก็คือตัวของโมเดลฮะแล้วก็พอเราแบบว่าเจเนเรตเห็นมาเสร็จมันก็จะสร้างหน้ามาให้นะครับตามนี้แล้วเราก็ทำการอินพุตเข้ามาแล้วเราก็มาพิมพ์2หน้านี้นะครับแอดมันลงไปตรงนี้แล้วก็แอดลงไปตรงนี้ส่วน storage ก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับมาทัดนี้แล้วก็ตัวของ provider screenshot กับเบส64นะครับถ้าเราพิมพ์ให้ครบแล้วเนี่ยก็บันทึกนะครับ save แล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็มาดูกันนะฮะว่าโค้ดในหน้าเพจมีอะไรบ้างอธิบายทีละหน้าเลยนะครับผมมาที่ home ts ก่อนเลยเดี๋ยวผมปิดไปก่อนโอเคสิ่งต้องใช้หน้านี้นะครับแบบแรกเลยก็คือว่า import ตัว screenshot เข้ามาครับแล้วก็ storageแล้วก็เบส64แล้วก็หน้า2นะครับ import เข้ามาตามนี้ในหน้านี้เราไม่ได้ประกาศตัวแปรเลยนะครับเพราะว่าเราหน้าที่ของหน้านี้ก็คือแค่เทคสกรีนช็อตกับมีปุ่มๆนึงเพื่อบอกว่าให้ไปหน้าที่2แค่นั้นเองทีนี้เรามาดูกันว่าโค้ดต่อสกรีนช็อตมีอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้มันก็จะงงๆหน่อยฮะโอเคมาถ้าส่วนนี้นะฮะจะเป็นการเริ่มใช้งานตัวของสกรีนช็อตนะฮะซึ่งเราต้องทำการประกาศตรง constructor นะครับเพื่อที่จะทำการเรียก screen report เข้ามาด้วย okay. ทีนี้เราก็สามารถเรียกใช้การ screenshot ได้แล้วนะครับพอคำสั่ง screenshot ตรงนี้เนี่ยมันจะ return ตัวผ่านคือ capture เสร็จปั๊บมันจะ save ลงแอปของเรานะฮะเป็นหน่วยความจำในแอปของเราถ้าหากว่าเราลบแอปทิ้งไปนะฮะแล้วอินสตอลใหม่เนี่ยภาพจะหายไปโอเคนะฮะแล้วก็เวลาเราสกรีนช็อต1ครั้งเนี่ยภาพจะเซฟทับที่เดิมนะฮะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถไปเซฟหลายๆครั้งได้มันไม่ใช่ถ่ายสะสมมันเซฟทับเรื่อยๆฉะนั้นเราก็ต้องเอารูปภาพเนี่ยมาเก็บไว้ในที่1ก่อนเพื่อที่จะทำการรอแคปสกรีนช็อตในหน้าต่อไปนะฮะต่อไปก็คือ storage ที่ต้องใช้นะครับผมก็สร้างตัวแปรขึ้นว่า image screen ตัวนี้นะฮะแล้วก็เช็คก่อนเลยว่าไอตัวของ storage ตัวแปรเนี่ยมีค่าหรือยังกรณียังไม่มีเนี่ยจะเข้าสู่ first นะฮะซึ่งมันจะเป็นค่า null นั่นหมายถึงว่าทำงานในบล็อกนี้ก็คือว่าในตอนแรกสุดเลยเนี่ยถ้าหากว่าเรา install app มายังไม่มีการ cap screen ใช่ไหมฮะมันก็จะเข้าลูปนี้การทำงานมันก็คือว่าก็จะหลังจากที่เราได้ทำการแคปเจอร์สกรีนจะได้ตัวเลสมาซึ่งตัวเลสเนี่ยก็จะมีตัวของไฟล์ผ่านนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นที่อยู่ของรูปแล้วก็ที่อยู่ของรูปเนี่ยใส่ตัวแปรไปก่อนแล้วก็เริ่มที่จะเรียกใช้ตัวของเบส64นะฮะตรงนี้โอเคเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะทำการคอนเวิร์ตรูปนะฮะจากที่อยู่ที่ผ่านนั้นนะฮะแปลงมาเป็นเบส64เราก็เอาตัวเบส64เนี่ย
เอามาใส่นะครับในตัวแปรชื่อ first ซึ่งตัว first เนี่ยเราก็ต้องประกาศเป็น array แบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ push มันลงไปแล้วก็ตรงนี้คือ add ลงไปใน storage แล้วผมก็ alert ไว้ว่าเอ้ยมันเซ็ตแล้วนะแค่นั้นเองส่วนของ else เนี่ยก็คือว่าเป็นการ add เพิ่มนะฮะถ้าหากว่าเรามีการสแกนเอ้ยสกรีนช็อตครั้งแรกเนี่ยปุ๊บใช่ไหมฮะมีรูปแล้วครั้งที่2พอเรากด take screenshot ใหม่เนี่ยมันก็จะเข้าหลุมนี้ละโดยที่มันจะแตกต่างตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นตัวแปร first ใช่ไหมฮะคือสร้างตัวแปรแรกขึ้นมา insert ลงไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็แค่ทำการเอาตัว value ก็คือค่าเดิมเนี่ยมา push รูปใหม่ก็คือจากรูปหนึ่งใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เป็น2รูปแล้วก็เซฟทับที่เดิมแค่นั้นเองนะฮะหลักการไม่มีอะไรยากโอเคทีนี้เนี่ยไอตัวฟังก์ชันข้างล่างก็คือแค่เราเปิดไปหน้า2เฉยๆนะฮะไม่มีอะไรโอเคอันนี้คือเราจบหน้าตัวของ Home PS นะครับมาดูที่ HTML กันนั่งไม่มีอะไรเลยครับก็แค่มีปุ่ม2ปุ่มแค่นั้นเองปุ่มแรกก็ทำหน้าที่ Take Screenshot ปุ่มที่2คือไปหน้า2โอเคนะครับปิดหน้า Home ไปก่อนทีนี้หน้า2มีอะไรมั่งเรามาดูกันที่ PS ก่อนเลยเราก็ทำการimport ตัว storage นะฮะแล้วก็ full model page เข้ามานะครับแล้วก็ทำการประกาศ constructor นะฮะแล้วก็ตัวแปรเอาไว้ทำการ list ตัวรูปที่เรา capture ออกมาแล้วก็เอาตัวของที่เราบันทึกไว้นะครับเอามาใส่ตัวแปรนี้แค่นั้นเองนะฮะโอเคตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนี่กับตรงเนี้ยอาจได้เหมือนกันนะครับทำเอาก่อนอันนี้เป็นทดสอบแค่ลำดับนะฮะมันจะต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องไลฟ์ไซเคิลนะฮะมันจะทำงานนะฮะก่อนแสดงผลเนี่ยตามลำดับอีเวนต์ก็คือ can enter นะฮะ did load will enter did enter นะฮะตามลำดับนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่ดึงตัว storage แล้วมันไม่มาเนี่ยนะครับผมก็ลองประกาศฟังก์ชันนะฮะตัวนี้ดูแล้วก็ลองเอาไปวางนะฮะว่ามันเข้าลำดับอันไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเข้า view enter ก็น่าจะโอเคนะฮะเพราะว่ามันเป็นลำดับที่3นะฮะลำดับ process ซึ่งถ้าหากว่าเราไปใช้ can enter หรือว่า did load มีโอกาสที่มันจะโหลดไม่ทันนะฮะถ้าใช้เป็น view enter แทนในกรณีนี้ผมก็จะลบอันนี้ไปละกันเพื่อความชัวร์แต่จริงมันได้ทั้ง2อย่างนะฮะว่าถ้าหากว่าหน้าเราโหลดโปรเซสหลายอย่างเนี่ยบางทีอาจจะโหลดไม่ทันก็คือถ้าชัวร์ก็คือว่าให้ใช้เป็น View Enter นะครับก็คือโค้ดตามนี้นะครับโอเคแล้วก็ในตัวฟังก์ชันต่อมาเนี่ยเราก็สร้างฟังก์ชันไว้เพื่อทำการเปิดโมเดลขึ้นมาเพื่อแสดงรูปเต็มนะครับโดยที่เราก็พาสพารามิเตอร์ที่เป็นไอเทมเข้ามาไอเทมก็คือรูปนะฮะรูปที่เราแสดงแล้วก็เอามาแสดงแบบเต็มหน้าในตัวของ HTML นะครับก็จะอธิบายตามนี้ฮะตัวของไอเทมเนี่ยมันเป็นเบส64นะครับผมถ้าเราใช้แท็ก image ธรรมดามันไม่สามารถแสดงรูปได้เราต้องใช้เป็น ion image ซึ่ง ion image เนี่ยเราใช้เป็น ng for ธรรมดาอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องใช้เป็น virtual score นะฮะมันเป็น directive แบบเหมือนกับแสดงผลมันจะมีเอฟเฟกต์ในการสกอร์ที่ต่างจาก ng4 ครับในการประมวลผลมันจะมาคู่กับตัว virtual item นะฮะซึ่งเราก็แค่บอกว่าตัวของ image list เนี่ยแล้วก็เหมือนกับแตก item ออกมานะครับเป็น item ย่อยแล้วก็ประกาศแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกปุ่มนึงก็คือเป็นปุ่ม view เราก็บอกว่าเนี่ยปุ่มเนี่ยเมื่อกดแล้วให้เปิด model ขึ้นมาโดยที่เราโยนผ่านรูปไปเพื่อแสดงผลหน้าเต็มนะฮะจะปิดไปหน้านี้แล้วก็ไปดูหน้าสุดท้ายหน้านี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับผมก็ไม่แทบจะไม่ import อะไรเลยฮะเพราะว่ามันก็มาที่หน้าสุดท้ายละก็จะมีตัวของ view นะฮะ controller กับ nav param ที่ต้องใช้นะฮะแล้วก็ประกาศ constructor ตรงนี้เราก็แค่รับค่า item มานะครับประกาศตัวแปรด้วยนะฮะรับค่า item มาทีนี้ item เราเนี่ยก็จะได้ค่าจาก
หน้าก่อนหน้าที่ส่งมาแล้วโดยที่เขาใช้เนปพารามในการโยนค่ามาอีกปุ่มนึงก็คือปิดโมเดลไปนะฮะไม่มีอะไรแล้วมาดูกันว่าผลการรันจะเป็นยังไงนะครับในหน้าแรกนะครับก็จะมี2ปุ่มนะฮะ Tensorkin Chart กับ CorePage 2ผมจะลองไป CorePage 2ก่อนเห็นไหมฮะจะไม่มี Error เพราะว่าผมประกาศตัวแปรแล้วก็ใส่เป็นค่าว่างไว้นะฮะเป็น Array ว่างไว้ทีนี้ผมจะลอง Tensorkin Chart ดูนะฮะปึ๊บTensorkin Chart 2รูปจะเห็นว่ามี2รูปเข้ามานะครับ Tensorkin Chart เห็นไหมฮะพอผมกดเข้ามา View ปึ๊บมันก็จะเปิด Model ขึ้นมาสำหรับรูปเต็ม